Android ทำไมยิ่งใช้ยิ่งชา้ายิ่งอัปเดตก็ยิ่งชา้าลบแอปลบเกมที่ไม่ได้ใช้ลบไฟล์ใหญ่ๆได้แต่พื้นที่ว่างกลับคืนมาแต่ความเร็วไม่เคยกลับคืนมาเลยทําไมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับในมือถือ Android เนี่ยวิธีการทํางานของเขาก็คือไม่ว่าเราจะใช้แอปอะไรเกมอะไรนะครับจะมีการสร้างไฟล์แคชขึ้นมาควบคู่กับการใช้งานเสมอนะครับเพื่อให้การทํางานของแอปและเกมเหล่านั้นมีความราบลื่นนะครับทำให้แอปเนี่ยสามารถเปิด และประมวลผลได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปใหม่ตั้งแต่แรกเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราเปิดแอปที่เคยเปิดไปแล้วนะครับมันจะไวมากหรือเปิดเว็บไซต์นะครับคลิปวิดีโอที่เคยดูไปแล้วนะครับเวลาเลื่อนมาดูใหม่อีกรอบเนี่ยมันจะประมวลผลได้เร็วนี่นะครับเป็นการทํางานของไฟแคชที่ทําให้มือถือทํางานได้อย่างราบรื่นครับหลายคนก็จะสงสัยแล้วทําไมไฟแคชใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันช้าล่ะครับ ไฟแคชจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตามการใช้งานการอัปเดตของแอปและเกมนั้นๆนะครับรวมถึงตัวอัปเดตของ Android ด้วยนะครับโดยเฉพาะไฟอัปเดตของ Android เนี่เขาจะมีการซิปมาก่อนก่อนจะใช้ได้มันจะต้องมีการขายายไฟลเอามาก่อนนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีปัญหามากๆในการใช้ Android นะครับเวลาที่แอปและเกมนะครับมันปิดตัวลงไปหรือเราไปฟอร์โค้ดอะไรก็แล้วแต่หรือที่ใครหลายคนเรียกว่าแอปเด้งนะครับมันจะทำให้ไฟ์แคชเนี่ย มีการทํางานที่ผิดปกตินะครับอาจจะใหญ่ขึ้นหรือการประมวลผลไม่สมบูรณ์นะครับเป็นสาเหตุให้เวลาที่เราใช้ Android และเอ๊ะทำไมแอปก็มีอยู่เท่าเดิมเล่นก็เล่นเกมเดิมแต่ทำไมแบตมันกินมากกว่าเดิมเครื่องร้อนกว่าเดิมนั่นนะครับเกิดจากพวกไฟแคชเนี่ยมันมีขนาดใหญ่โตแล้วก็ทํางานผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นในมือถือบางรุ่นนะครับเราจะสามารถเคลียร์ตัวไฟแคชตรงนี้ได้นะครับโดยเฉพาะการอัปเดต a n d r o i ยเนี่ยผมแนะนํามากๆว่าให้ทําการเคลียร์แคชนะครับ ทุกครั้งนะครับหลังจากการอัปเดตเพื่อความสมบูรณ์มากที่สุดเพราะว่าตรงนี้ไฟล์อัปเดตเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะซิปมาตลอดเพื่อให้เราดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับเวลาที่เราทําการติดตั้งอัปเดตต่างๆไปแล้วนะครับเราก็ควรจะมาทําการเคลียร์ไฟแคชนะครับตามวิธีต่อไปนี้ครับก็รอให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับเพื่อเข้า Android ให้เรียบร้อยก่อนให้เรารอจนการอัปเดตระบบเสร็จก่อนนะครับเพื่อความสมบูรณ์ อ่าให้มันขึ้นอัปเดตโทรศัพท์ของคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะฮะก็สามารถเตรียมตัวนะครับนี่นะครับมีขึ้นข้อความอย่างนี้ด้วยนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปสอนการไวฟ์พาร์ติชันแคชกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรจะทาการไวฟ์แคชนะครับก็คือหลายคนเนี่ยจะลงแอปลงเกมไว้เยอะนะครับแล้วก็ชอบลองแอปลองเกมใหม่ๆนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราทําการ กดลบแอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ่มถอนการติดตั้งอะไรเนี่ยนะครับไฟล์นะครับมันไม่ได้ถูกลบออกจากมือถือ100%จริงๆนะครับให้ลองสังเกตว่าทําไมเวลาที่เรากลับมาลงแอปหรือเกมเดิมมันไม่ต้องตั้งค่าใหม่ตั้งแต่แรกบางแอปไม่ต้องล็อกอินด้วยนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลนะครับถูกเก็บไว้นะครับเป็นซากไฟล์เก็บอยู่ในตัวมือถือ n d r o ร d เนี่แหละับพวกไฟล์เนี้ย มันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยมีหน่วยความจําที่เต็มไวขึ้นแล้วก็การทํางานของมันเนี่ยไม่กระจับกระเฉดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการ wipe cache partition กันนะครับบนมือถือซัมซุงนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือ macbook นะครับเพราะเราจะต้องใช้สายชาร์จนะครับที่เป็น usb type c นะครับในการต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ windows หรือ macbook นะครับที่เปิดไว้นะครับ macos นะฮะแล้วก็ตัวมือถือนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆ s 2 2 s 2 3ขึ้นไปนะครับหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะก็ตะก่อนเคยทำได้ใช่ครับมือถือ samsung รุ่นเก่าๆไม่ยังเป็นจะต้องเสียบสายอะไรนะครับมันทำได้เลยแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับรุ่นใหม่ๆจาเป็นจะต้องใช้วิธีแบบนี้หมดนะครับเพราะนั้นวิธีการไว้ r t r t i t n o n c h e นะครับในมือถือ samsung รุ่นใหม่ให้ทาแบบนี้นะครับ ท่านแรกนะครับให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ากดมาที่ปุ่มนี้นะครับก็จะมีปุ่มเมนูอยู่นะครับกดมานี่นะฮะแล้วก็ปิดเครื่องนะครับให้รอจนเครื่องปิดสมบูรณ์ก่อนสังเกตได้จากการที่เครื่องมันสั่นนะครับถ้าเครื่องสั่นเนี่ยคือมันดับไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆื่อนเนี่ยเอาสายนะครับสาย usb นะครับที่เป็น type c นะครับเสียบเข้าไปที่ตูดของมือถือนะครับ อีกด้านหนึ่งเสียบที่ตัวเครื่องนะแล้วให้ให้ขึ้นสส้ลักษณ์แบบน,นี้ก่อนนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันทํางานได้ต่อมาให้เพื่อนๆทาการกดสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม power นะครับกดพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมือถือเขาจะบูตครับแล้วกดค้างไว้นะครับอ่ะเมื่อขึ้นซัมซุงแบบนี้ก็ปล่อยได้เลยนะครับนี่เขาจะเข้ามาโหมดนี้นะครับโหมดนี้เรียกว่าโหมด รีคอเวอรี่นะครับวิธีการเลื่อนเมนูนะครับให้เรากดที่ปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามซูมให้มันชัด,ชดหน่อยอ่ะลดลงมานะครับให้เลือกมาที่คำสั่งนี้นะครับ wipe cat partition ระวงังอย่าเลือกผิดนะครับ การ wipe cache partition ตรงนี้ข้อมูลในมือถือไม่หายแอปเกมไม่หายรูปไม่หายนะครับแต่คำสั่งที่อยู่ข้างๆกันนะครับระวังนะครับ wipe data factory reset อันนี้ทุกสิ่งอย่างในมือถือหายหมดเลยนะสังเกตง่ายๆว่าเลือกผิดหรือถูกสังเกตคำเตือนสีแดงนะครับถ้าบรรทัดที่เลือกมาแล้วมีคำเตือนสีแดงนะครับเลื่อนออกไปครับแสดงว่าเลือกผิดอันเพราะตอนที่เราเลือกเป็น wipe cache partition มันจะไม่มีคาเตือนอะไร อ่ะแล้วเราจะกดเข้าเมนูนะครับให้เรากดที่ปุ่ม power นะครับหครั้งนะครับเขาก็จะมาอยู่หน้านี้แล้วให้เราเลื่อนนะครับบวกลบนะครับก็คือเพิ่มลดเสียงเนี่ยเพื่อเปลี่ยนจาก no นะครับมาเป็น yes นะครับแล้วเราก็กด power นะครับปุ่ม power เพื่อใช้ในกานตกลงนะครับตรงนี้ไป1นทีนะครับหน้าจอด้านล่างจะมีข้อความขึ้นแบบนี้นะครับ Wiping Cat นะครับ Format Cat ก็คือการ Format Cat Cat Wipe c o m p l e t e ก็คือเสร็จแล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็จะกลับมาอยู่หน้านี้และก็มาอยู่ที่คำสั่ง Reboot System หนาด้วยนะครับให้เราแตะที่ปุ่ม Power หนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำการตกลงนะครับอ่าปรากฏไปแล้วเนี่ย ัวมือถือ Android ของเราจะทำการรีบูตเข้า Android นะครับขั้นตอนนี้ก็รอนะครับอ่าเข้า Android มาแล้วครับเรียบร้อยครับใสๆนะฮะแอปเกมอยู่ครบนะครับไม่หายนะฮะนี่นะครับแต่สิ่งที่เราจะได้มากขึ้นก็คือมันจะลื่นไหลและไวขึ้นนะครับอ่ะตอที่หลายคนก็จะสงสัยแล้ว แล้วมันต้องทําบ่อยรือเปล่าแล้วมีข้อเสียอะไรไหมเอาเรื่องข้อเสียก่อนไม่มีนะครับถ้าจะเสียก็คือเสียเวลาแต่เป็นการเสียเวลาที่ผมว่าคุ้มค่านะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแค่ไปทําการ wipe cat partition นะครับแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมผมจะเก็บไวร้รวบยอดทําทีเดียวเพราะถ้ามือถือไม่มีปัญหานะครับผมก็จะทําตอนที่ผมได้รับอัปเดตตัวแพทช์ของ Android ประจําเดือนนะซึ่ง โดยปกติเราก็ไม่ได้รลบกันบ่อยอยู่แล้วครับเดือนหนึ่งแค่ครั้งเดียวเองนะครับส่วนใครที่เครื่องแฮงก์บ่อยๆนะครับหรือว่าชอบลงแอปลงเกมนะครับทดลองแอปทดลองเกมลบทิ้งบ่อยๆนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาที่เรากดปุ่มถอน,นอการติดตั้งไปมันไม่ได้ออกไป100%นะค,คือเข้ามาในเครื่องเราร้อยไฟล์ใช่ปะ่ะตอนออกมันอาจจะออกไปแค่50าสไฟล์อีก50สไฟล์ก็เป็นพวกการตั้งค่าต่างๆของแอปนะครับไอยู่ในนั้นนะฮะ ก็ทำแบบนี้นะฮะก็จะช่วยแก้อาการเครื่องร้อนแบตไหลบางคนปิดจอไว้เฉยสังเกตไหมเอ้ะทำไมเครื่องมันอุ่นๆนั่นนะครับมันมีพวกไฟอย่างยนะครับที่มันทำงานไม่สมบูรณ์อยู่นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าปัญหาอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ